ครับผมอาจารย์สุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้จะมาให้ความรู้พวกเราชาวหมอนวดไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยนะครับถึงการนวดแก้อาการบ่าแข็งเป็นก้อนอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้อาการบ่าแข็งเป็นก้อนนั้นดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเวลาบ่าแข็งเป็นก้อนนะครับเนื่องจากบางทีการใช้คอมพิวเตอร์ซินโดรมมากเกิดออฟฟิศซินโดรมประเภทหนึ่งนะครับเนื่องจากเล่นคอมพิวเตอร์มากเกินไปนะครับทำให้กล้ามเนื้อวิหกปัตภัทบริเวณนี้เนี่ยเกิดอาการยกตัวตลอดเวลาเราจะสังเกตนะครับมีการยกแขนตลอดเวลานะครับเวลาบ่าแข็งเป็นก้อนแล้วนะครับบางครั้งคนไข้เนี่ยมักจะไปอาบน้ำร้อนนะครับหรือน้ำร้อนราดบ่าเยอะๆนะครับยิ่งจะทำให้บ่าแข็งเป็นก้อนมากขึ้นนะครับพอยิ่งบ่าแข็งเป็นก้อนมากๆขึ้นก็จะทำให้ดึงศีรษะปวดหัวข้างหนึ่งนะครับส่วนมากมักจะเป็นกับข้างที่ไม่ถนัดเช่นถ้าเราถนัดขวาบ่ามักจะเป็นก้อนแข็งข้างซ้ายนะครับซึ่งเราจะมีวิธีการใหม่นะครับซึ่งทำให้นวดได้หายเร็วดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับซึ่งทำให้คนไข้ทรมานน้อยลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดกันนะครับค่อยๆฝึกอย่างช้าๆก่อนนะครับทำให้ชำนาญก่อนค่อยนำไปใช้จริงนะครับโอเคครับตอนนี้เราให้คนไข้นอนหงายนะครับเวลาบ่าแข็งเป็นก้อนนะครับเราจะสังเกตได้เวลาเราจับบ่าตรงนี้จะมีอาการแข็งเป็นก้อนเลยนะครับเวลาบ่าแข็งเป็นก้อนเราทดลองก่อนนะครับทดสอบก่อนในการเราบีบแล้วคนไข้ไปเนี่ยจะมีอาการเจ็บมากนะครับคนไข้จะตาหลับตาปี๋เลยนะครับเพราะมันเจ็บนะครับเสร็จปุ๊บเราจะไม่จับจุดเจ็บนะครับทำใหม่ให้คนไข้นอนตะแคงนะครับคราวนี้อาจารย์จะแนะนำวิธีใหม่ให้ดูนะครับให้พวกเราดูนะครับเราจะนวดจากศีรษะลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเส้นกาลทารีเนี่ยเวลามันจากบ่าจะขึ้นศีรษะด้วยนะครับดังนั้นเราจะรีดลงนะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่ของลูกศิษย์ผมเองนะครับซึ่งอยู่ชาวที่ทำงานอยู่ที่มาเลเซียได้บอกมานะครับต้องขอบคุณลูกศิษย์ผมคนนี้ด้วยนะครับชื่อของลูกศิษย์ผมคนนี้ชื่อต้องนะครับต้องขอบคุณไว้หน้าที่นี้เพื่อได้ถ่ายทอดให้กับหมอนวดทั่วโลกของเรานะครับการนวดศีรษะนั้นนวดอย่างช้าๆค่อยๆคลึงนะครับค่อยๆคลึงบางครั้งบางคนเนี่ยจะเซนซิทีฟมากจะรู้สึกถึงความร้อนหรือลมนะครับค่อยๆแล่นจากศีรษะเนี่ยลงบ่าและลงแขนไปเลยนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นว่าให้พยายามนวดศีรษะก่อนอันดับแรกนะครับนวดศีรษะนี้จะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับค่อยๆคลึงไปนะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตนะครับอาจจะทำได้เร็วนิดนึงนะครับอาจจะไม่ถึง10นาทีแต่ความเป็นจริงถ้าจะนวดจริงๆต้องประมาณ10นาทีเลยนะครับเกาะอยู่กับศีรษะไม่ต้องไปไหนนะครับยิ่งบริเวณรอบฐานกะโหลกนั้นพยายามยกขึ้นมาแล้วนวดรอบฐานกะโหลกศีรษะนะครับค่อยๆนวดนะครับพอเรานวดจากศีรษะแล้วเราจะนวดลงคอนะครับนวดลงคอนะครับเวลาหมอนวดนะครับนวดลงคอเสร็จแล้วค่อยคลึงที่บ่าด้วยนะครับว่าบ่าเล็กลงหรือเปล่านะครับบ่าที่แข็งเป็นก้อนนั้นเล็กลงหรือไม่นะครับนวดไปก็จับคลึงดูด้วยครั้งนะครับประมาณ10นาทีเนี่ยอาการบ่าแข็งเป็นก้อนจะเล็กลงอย่างถนัดตาเลยนะครับได้ลงอย่างขนาดตาเลยนะครับอาการแข็งที่แขนก็นิ่มลงตามไปด้วยนะครับนิ่มลงตามไปด้วยนะครับเพราะว่าอาการนี้เดี๋ยวนี้ออฟฟิศซินโดรมประเภทนี้เป็นกันอันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งสร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากนะครับถ้าหมอนวดเราสามารถช่วยให้ผู้ป่วยนะครับดีขึ้นได้นะครับพ้นจากความทรมานก็จะเป็นบุญทีเดียวนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นวดบ่าตรงนี้เริ่มจะนิ่มแล้วนะครับเราจะนวดจากแขนขึ้นไปก่อนเอาให้คนไข้นอนหงายนะครับเปิดประตูลมข้อมือนะครับกดแนวสร้อยข้อมือนิ่งๆนับในใจ1-10แล้วดึงเข้าหาตัวผู้นวดนะครับกดนิ่งๆนับในใจ1-10แล้วดึงเข้าหาตัวผู้นวดทำสัก3ครั้งนะครับเสร็จแล้วเปิดประตูลมข้อมือด้านนอก
เอา4นิ้วซ้อนกันใต้ฝ่ามือนะครับเอานิ้วโป้งซ้อนกันที่สร้อยข้อมือด้านหลังนะครับกดเข้าหาตัวผู้ถูกนวดนะครับนับในใจ1ถึง10กดเข้าหาตัวผู้ถูกนวดนะครับทำซ้ำสัก3ครั้งนะครับนวดฝ่ามือด้านหลังหรือด้านหน้าก่อนก็ได้นะครับด้านหน้าก่อนหรือด้านหลังก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่สำคัญเราสังเกตดูนะครับถ้าคนที่เล่นคอมหนักๆแล้วฝ่ามือทั้งฝ่ามือเนี่ยแข็งเป็นลำเลยนะครับก็เน้นนานเยอะหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ผ่านไปนะครับเช่นว่ามือของคนไข้รายนี้เนี่ยแข็งมากฉะนั้นต้องเน้นที่ฝ่ามือเยอะๆด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นต้นแขนด้านในนะครับนวดแบ่งเป็น2ข้างนะครับกรีดนะครับนะครับค่อยๆทำอย่างช้าๆนะครับอันนี้เป็นการสาธิตจะทำเร็วนิดนึงนะครับความเป็นจริงเนี่ยการนวดบ่าไหล่เฉพาะบ่าไหล่ข้างเดียวบางทีใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นค่อยๆทำอย่างช้าๆนะครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอจะทำให้ดูเฉพาะสาระสำคัญนะครับเวลานำไปใช้จริงนวดช้าๆนะครับอย่างเช่นเราจะนวดอย่างช้าๆเนิบๆนะครับนะครับเสร็จปุ๊บก็นวดแขนด้านในนะครับนวดแขนด้านในนะครับเสร็จแล้วก็นวดแนวแขนด้านนอกแนวแขนด้านในนี่เน้นเยอะนิดนึงนะครับเน้นเยอะนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็นวดแนวแขนด้านนอกนะครับจับศอกในลักษณะนี้นะครับคืนแขนด้านนอกไปทำอย่างช้าๆนะครับค่อยๆนวดไปนะครับค่อยๆนวดไปเสร็จแล้วเราลองบีบตรงช่วงบ่านะครับแล้วคลึงไปนะครับถ้าไม่มีอาการเจ็บก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมานวดตรงแนวสะบักต่อแต่ถ้าตอนนี้บีบแล้วยังมีอาการเจ็บอยู่เล็กน้อยนะครับมีอาการเจ็บอยู่เล็กน้อยให้ไปกดที่สัญญาณ5ที่หัวไหล่ช่วยโดยให้คนไข้นอนตะแคงนะครับให้สังเกตดีๆนะครับผมจะทำวิธีหานะครับให้เราคำมือลงไปเนี่ยรอบลำตัวของคนไข้นะครับเสร็จแล้วค่อยๆเอานิ้วเนี่ยแตะหาจุดแข็งตรงนี้นะครับแตะหาจุดแข็งตรงนี้พอเจอจุดแข็งตรงนี้นะครับให้เราหักคืนนะครับดัดคืนหาเส้นแข็งก่อนนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราเจอพยายามหมุนคลึงนะครับหรือกดแล้วยืดนะครับอันนี้ใหม่ๆจะเจ็บมากนะครับกดยืดใหม่ๆจะเจ็บมากนะครับพอเรายืดไปประมาณสัก1นาทีนะครับอาการเจ็บจะหายไปอย่างปิดทิ้งเลยนะครับเส้นนี้จะเข้าหัวไหล่ด้วยนะครับเวลากดต้องถามลูกถามคนไข้ด้วยทุกครั้งนะครับว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บหมายถึงจุดที่ใช่นะครับหมายถึงจุดที่ใช่นะครับอาจจะหมุนแขนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เส้นมากระทบกับมือที่เรากดไว้นะครับหรือยืดออกไปก็ได้ทั้งสองทิศทางนะครับตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะครับตอนนี้ไม่เจ็บแล้วนะครับนวดแขนด้านในนะครับเสร็จแล้วนวดรอบสะบักนวดรอบสะบักเยอะๆนะครับนวดรอบสะบักเยอะๆให้เน้นบริเวณสัญญาณ4สัญญาณ5หลังสักนิดนึงนะครับ
สัญญาณ4ก็คือประมาณกระดูก T1 นะครับสัญญาณ5ประมาณกระดูก C7 บริเวณนี้นะครับ2เส้นนี้จะทอดเข้าไปสู่สะบักนะครับอาจจะพบเม็ดคริสตัลบริเวณนี้นะครับให้คลึงนะครับตามแนวเส้นนะครับคลึงตามแนวเส้นจนกว่าจะนิ่มนะครับจนกว่าจะนิ่มนะครับจุดนี้จะช่วยเรื่องหอบหืดได้บรรเทาเรื่องอาการหอบหืดได้ด้วยนะครับบางทีการหายใจที่ติดขัดจุดนี้ก็จะช่วยได้ดีทีเดียวนะครับจุดนี้ถ้าแข็งเป็นลำเน้นนะครับเน้นที่แข็งเป็นลำให้จนกว่าจะนิ่มลงนะครับเสร็จแล้วก็นวดรอบสะบักนอกอีกครั้งนะครับเสร็จแล้วนวดรอบสะบักในนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะให้คนไข้นอนหงายนะครับให้หมอนวดใช้นิ้วทั้ง4ซ้อนกันอยู่ใต้บ่าซ้อนกันอยู่ใต้บ่านะครับเอานิ้วโป้งจับอยู่ด้านหน้าบ่านะครับ4นิ้วเนี่ยจะโกยเนื้อขึ้นมาโกยเส้นเอ็นขึ้นมาแล้วนิ้วโป้งเป็นฝ่ายบีบเส้นเอ็นเส้นนั้นไว้นะครับแล้วให้คนไข้เอียงศีรษะไปด้านฝั่งตรงข้ามนะครับทำ1คืนนะครับทำ3นะครับทำ3นะครับกรณีนี้เนี่ยให้ทำจนกว่าอาการเจ็บนั้นหายไปเลยนะครับหรือลดลงจนเกือบสนิทเลยนะครับคือนะครับนะครับผมไม่อยากให้หมอนวดใช้วิธีการเอาศอกคลึงบริเวณเจ็บของบ่านะครับเพราะจะทำให้คนไข้ยิ่งบ่าแข็งมากขึ้นนะครับจะทำให้บ่าแข็งมากขึ้นให้ทำวิธีนี้นะครับตอนนี้คนไข้เริ่มไม่เจ็บแล้วนะครับดูตาคนไข้ก็เริ่มไม่หยีตาแล้วนะครับอาการเจ็บจะลดลงมากนะครับตรงนี้ก็ประมาณสัก5นาทีหรือทำจนกว่าจะนิ่มเลยนะครับเสร็จแล้วสามารถนัดคนไข้มานวดใหม่อีกครั้งนะครับอีก 3-4 วันนะครับแนะนำให้คนไข้อย่าอาบน้ำร้อนนะครับหรือเอาน้ำร้อนราดบ่าเกินไปนะครับเพราะยิ่งทำให้บ่าแข็งมากขึ้นนะครับฝึกให้ชำนาญก่อนนำไปใช้จริงครับด้วยความปรารถนาดีครับจากอาจารย์สุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่ครับ